ตรงนี้คืออาวิเล่ครับคือมันสวยจริงๆครับคุณดูน้ำนะถ้าคุณมองไปตรงเนี้ยน้ำคือใสมากมากลึกไหมพี่อําไปลึกกับประมาณ2เมตร2เมตรผมเป็นคนเชื่อคนยากเขาด้วยพี่อํา2เมตรจริงเหรอจริงครับไหนลองโดดไปผมดูนี่2เมตรจริงป่ะ2เมตรไปพี่อําแล้วใครจะขับเรือให้ผมเอา2เมตรจริงไหมพี่อํามีแล้วขับไม่เป็น2เมตรนะครับพี่อําไปวัดมาแล้วเดี๋ยวกลับมาขับเรือกันแบบว่าเก่งแล้วนะครับเก่งแล้วไหวไหมต้องบีบครับครับตากล้องไม่ไหวแล้วจับขาไว้จับขาไว้โอเคบีบไหมบีบนี่คุณหายใจกดตรงนี้กดตรงนี้ทำไมกดตรงนี้มือมันเก่งเพราะว่าเราหายใจที่จังหวะเราหายใจลึกๆหายใจลึกๆครับนี่คุณเห็นนี่นะครับคือน้ำตาของตากล้องนะครับไหลเราไม่สามารถถ่ายหน้าเขาได้เราก็ถ่ายน้ำตาของเขานะครับเอิร์ทเมาเรือครับแต่ต้องเมาเหมือนกันแต่เมาน้อยกว่านะต้องดูตากล้องก่อนครับตรงนี้คือถ้ำนะครับเดี๋ยวผมถามพี่อาร์มเลยอุ้ยโหสวยมากเป็นถ้ำที่สวยมากๆน้ำคือตรงนี้เขี้ยวจริงๆถ้ำตรงเนื้อคุณดูสิครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นถ้ำอะไรเดี๋ยวถามพี่อาร์มเลยโหสวยเนอะพี่อาร์มครับถ้ำอะไรครับที่เขาเรียกถ้ำไวกิ้งครับผมสร้างรังนกถ้ำไวกิ้งถ้ำไวกิ้งคืออะไรครับถ้ำไวกิ้งคือหมายถึงว่าความเป็นมาของชาวเรือชาวเรือเขาว่าไงตรงนี้ครับถ้ำนี้รู้มาที่เขาเล่าให้ฟังเป็นชาวสเปนอิตาลีพวกโจรสลัดพวกนั้นนะโจรสลัดครับแต่ก่อนเขามาเจอที่นี่แล้วก็ทีนี้ก็มีสัญลักษณ์ข้างในที่ว่าให้รู้ว่าเป็นชนชาตินั้นเขาในมีเหรอมีครับมีภาพวาดของเดี๋ยวจะให้พี่อัมว่ายน้ำไปถ่ายรูปมาโดดลงไปเลยแล้วไปถ่ายรูปให้ผมดูไม่เชื่อเอาไปจริงเหรอมีไม่คว้าไปโดดเลยไปต่อตรงนี้เราเดินทางจากบีบีดอนมากี่นาทีถึงครับประมาณ15นาทีครับเมื่อกี้มันน่าดึงเลยอ่ะน่าไปให้ตกไปเลยไปครับไปนี่เหรอไปตัวนี่ไงบอกแล้วเขามาเต็มที่เลยอะไรนี่ทำไมมันไม่นึกอ่ะคือว่าเออมันไม่นึกจะได้มีโอกาสได้เจอเขาบอกไอ้น้องเขาบอกว่าไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้เจอเอิร์ธไหมเหรอแล้ววันนี้ได้เจอกันข้ามโลกโอ้โหทำอะไรไม่ถูกครับทำอะไรไม่ถูกเลยบอกให้โดดน้ำก็โดดดีกว่าโดดจริงชัวร์จริงนะจริงเดี๋ยวให้เจอที่โดดก่อนเดี๋ยวพี่เนสลาคูณตรงนี้คือคุณมาเที่ยวแค่ตรงนี้ผมว่าก็คุ้มแล้วอ่ะคนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเที่ยวตรงนี้เยอะมากๆสวยงามมากๆตอนนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วที่คนไทยจะมาเที่ยวเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยมากราคาต่างๆอย่างเรือวันนี้พี่อัมก็บอกว่าลดราคาลงถูกลงที่พักก็ถูกทุกอย่างแล้วคุณดูดิขอบพีๆแล้วคุณก็มาหาพี่อัมผมเลยบอกว่าให้มาเที่ยวอย่างสดชื่นตรงนี้คุณดูความสวยงามมันใสจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะมันใสตรงนี้กี่เมตรประมาณหนึ่งประมาณสองเมตรคำไม่พูดแล้วเพราะว่าประมาณหนึ่งเขาเกียจโดดแล้วสวยไม่รู้จะพูดว่ามันสวยยังไงมันสวยแบบต้องลองมาสัมผัสเองนะต้องลองสัมผัสเองจริงๆคุณมาเหอะกอบีบีตอนนี้คุณเที่ยวได้แล้วประเทศไทยเกาะบีบีสวยงามจริงๆไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยชื่นไหมครับถ่ายที่ไทยสวยมากสดชื่นไหมจ๊ะเย็นสบายโหน้ำสวยมากเดี๋ยวเราเอิร์ธจะให้พี่อัมไปลงกระโดดไปสัมภาษณ์เขาหน่อยก็คือไปกอบีบียินดีด้วยครับบ๊ายบายครับผมไม่คิดไม่ฝันครับนี่ก็มันคือตันใจอ่ะไม่ว่าตัวเราเองจะมีอะไรอยู่ข้างในบางทีมันเศร้ามันมีอะไรหลายอย่างหลายอย่างเดี๋ยวผมมาดูพี่เอิร์ทปั๊บเออเกยิ้มได้เกยพูดให้กับคนอื่นสบายเกยอย่างมึงอย่างนี้งั้นแล้วก็มาผมชอบที่สุดน่ะคือชอบที่ว่าท่าทางแบบสดชื่นสดชื่นผมชอบตรงนั้นแหละโอ้ยขนลุกเลยพี่ยังครับยังทั้งครอบครัวผมเลยมาเฮ้ยนี่มาดูคุณเอิร์ทดิคืออยากจะเจอแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอเนาะคือไม่คิดไม่ฝันนะเนี่ยผมมาเจอปั๊บใช่หรือเปล่าเมื่อกี้แอบดูคือเอิร์ทบอกให้โดดน้ำโดดเลยใช่คือ
หลายหนึ่งหลายอย่างอ่ะชีวิตคนเนาะมันแตกต่างกันไปแต่ว่าภาพรวมก็คือมันไปกันทางเดียวหมดเลยไงทีนี้บางคนก็คือรอความหวังก็รอไม่ได้ต้องใช้ช่วยเหลือตัวเองใช่ป่ะใช่ครับไอ้เราก็รอความหวังปั๊บเงินก็มาปั๊บให้กำลังใจให้ชีวิตคนได้ต่อสู้ต่อไปไงดูแล้วดูแล้วมีกำลังใจครับมีกำลังใจนี่คือเขาตื้นตันจริงๆที่ได้เจอกันแล้วผมก็ตื้นตันมากๆที่ว่าวันนี้ FC Earth พาเที่ยวเกาะที่เขาเรียกว่าสวยที่สุดในโลกครับผมแล้วผมรู้สึกดีมากที่ผมทำรายการแล้วมันทำให้พี่ด้วยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอ่ะมันวันนี้ก็มันร้อนด้วยไงก็เลยโดดไปเลยไปไหนต่อพี่ตรงนี้กี่เมตรพี่อัม16-17เมตรครับ17เมตรเมื่อกี้2เมตรพี่อัมพิสูจน์แล้ว16-17เมตรไปพิสูจน์ด้วยกันครับผมโดดพร้อมกันเลยนะผมกระโดดแล้วไม่ปวดนะครับโดดอะไรนะกระโดดไปแล้วคือผมจะไม่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยต้องขึ้นมาดิเดี๋ยวใครก่อนครับไปเอ้า3พี่ก็ไปครับครับสวยมากครับคุณยอดคุณผมอยากให้ถ่ายเป็นวงกลมไปนะครับที่เละลาปูนนะครับครับผมสวยมากเกาะที่สวยงามอันดับโลกครับคุณอย่าไปไกลภัยเลยไม่เป็นเอากลับก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปอ่าวโลสมะครับผมประมาณ15นาทีอ่าวโลสมะครับผมอ่าวโลสมะครับอ่าวโลสมะเบโลสมะเบแล้วที่มันกันแล้วมีตรงธงแดงๆนี้หมายความว่าไงครับอันนี้หมายความว่าอุทยานเขาจะเป็นเขตไว้ตรงนี้แนวปะการังห้ามเรือเข้าไปที่สมอท่านเองอ๋อห้ามเรือไปทิ้งสมอตรงนี้ก็คือทิ้งสมอได้แค่ตรงนี้ครับเนี่ยก็มีผูกทุ่นไว้มีเชือกทำทุ่นไว้ให้ผูกเชือกผูกเชือกให้เกิดลื่นน้ำตรงนี้ได้แค่ตรงนี้เลยครับผมแล้วตรงนู้นก็คือมีตรงนั้นเป็นหาดห้ามเข้าครับก็คือว่าเรือตรงนี้แต่ถ้าคุณจะไปหาดไปได้ใช่ไหมไปได้คือว่ายน้ำไปได้ว่ายน้ำไปเลยตรงนี้คือว่ายน้ำกับปลาเลยนะปลาอะไรเสือหิวเยอะจริงๆเนี่ยเขามาเองเลยคุณดูดิเนี่ยครับผมเขาว่ายวนเวียนอยู่แถวนี้สีนู้นปลานกแก้วเฮ้ยมีปลานกแก้วด้วยอ่ะมีลายสีน่าเฮ้ยมันสวยมากเลยเนอะใช่ครับใช่ไหนอ่ะมันอยู่เต็มเลยสวยเลยมากเลยมองไม่เห็นเลยในกล้องอ่ะโอ้ยคุณดูดิแต่ตอนนี้เราลงน้ำได้ไหมได้ครับแล้วก็ชื้นนะครับลงแล้วลงแล้วจะดูฉลามไหมว้าดูจักฉลามตรงไหนจ๊ะข้าไปตามพี่จันเร็วจริงหรือเปล่าแฟนคลับเธอนะเป็นแฟนคลับผมก็ว่ายมาหาผมสิจริงเปล่าจริงสลามที่ไหนจ๊ะเราไปเองเลยคุณเห็นไหมคุณเห็นปลาป่ะแล้วไม่ใช่ปลาธรรมดานะปลาแฟนกันเน้นเป็นแฟนกันนะฮันฮันสวยมากเห็นปลาอ้าวโรสมะหมดแล้วอ้าวโรสมะแต่คุณจะไปแฟนผมได้นะฮันไปนู้นเลยไปหาเขาเนี่ยไปดูปลาธรรมชาตินะคุณมาดูที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคุณมาเที่ยวคุณก็ดูแลรักษาธรรมชาติได้เพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนมันเป็นตึกรามบ้านช่องสวยงามเจริญยังไงนะมันสร้างได้แต่ธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างมาด้วยตัวเองเราสร้างแบบนี้ไม่ได้เลยความสวยงามแต่เราดูแลรักษาได้แล้วคุณดูดิไม่ว่าตรงไหนมันคือหนึ่งเดียวที่คุณต้องมาเห็นที่ตรงเนี้ยไปสร้างแบบตรงอื่นตรงไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูแลรักษาไว้มันสวยงามอย่างนี้มันดีสวยจริงๆตากล้องคุณลงน้ำเลยไปเดี๋ยวถ้ามีแรงอ่ะผมจะพาไปดูปะการังที่ที่หงมตรงนั้นครับตรงนู้นเหรอครับผมตรงนั้นมีอะไรครับตรงนั้นก็มีดอกไม้ทะเลฮะครับผมสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูน้ำเงินมีหมดครับมีดอกไม้ทะเลสีแดงสีเขียวสีชมพูครับผมนั่นแหละที่จุดที่จุดตรงนั้นครับก็คือว่าถ้ามีแรงก็จะไปตรงนั้นได้ครับผมอ่ะตากล้องไปเลยเดี๋ยวตากล้องจะพาไปดูนะครับตรงนั้นตากล้องกับพี่อาร์มจะพาไปดูดอกไม้ทะเลครับคือไม่นึกไปฝันไงนึกไม่ฝันใช่มาเจอตัวจริงทำไมเชอร์เอิร์ธแล้วมันต้องขนาดนั้นเลยพี่คือด้วยความที่ว่าเราชอบแบบนั้นไงแบบอิสระส่วนตัวยังไงก็ได้ไงตัวเราเองเรายืนได้แล้วเราให้กำลังใจกับคนที่ว่าเขายังยืนไม่ได้ชีวิตเขายังต้องดิ้นรนต่อไปใช่ป่ะให้เขามีแรงฮึดสู้อะไรประมาณนี้คิดว่ามีสักวันไหมเนาะเดี๋ยวคิดไปคิดมาบางทีก็พูดกับคนที่บ้านว่าฝันไว้วันหนึ่งนะว่า
ว่าจะได้เจอสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอจริงจริงอ่ะไม่ทันตั้งหลักทั้งตัวเลยยังประมาทอยู่นะครับเขาขับเรือนี่จริงปกติอาจจะพูดเก่งกว่านี้นะขับเรือมาร่างกายเนี่ยเขาก็ยังพูดเนี่ยเป็นชั่วโมงก็ยังไม่พูดเรื่องนี้ไม่หยุดแต่มันดีใจที่ได้เจอกันผมว่าดีใจที่ได้เจอพี่นี่มันทำให้วันนี้ผมสนุกมากมากอ่ะสุดยอดตัดชื่นนะฮะตัดชื่นอันนี้เขายังไม่หยุดเลยนะเขายังไม่หยุดปื้มมันคืออยากปลดไปปลดไปเลยใช่ไหมโดดเลยพี่โดดไปโดดไปกับตากล้องผมความหวังดอกไม้ทะเลนะครับอยู่ที่ตากล้องและพี่อัมครับผมยื่นให้คุณเลยครับนี่อ่ะรับเลยครับเออตัวชื่นนะครับไม่ไหวแล้วจริงๆเมาตากล้องไม่ต้องพูดถึงไม่ไหวแล้วจริงๆเมาเลิกวันนี้เอาแค่โอ้ยอันนี้เดี๋ยวจะยายเลยพี่อามผมเนี่ยแล้วมันก็มาถึงแล้วนะครับเอามาหยาครับผมอ่ะพี่อามโดดไหมไม่โดดแล้วนะไม่โดดแล้วครับเพื่อตากล้องเราจะกลับเลยครับผมเกิดแมวสักรูปเหรอครับโอ้แมวแล้วครับตากล้องก็แมวแล้วครับไม่มีใครเอาแล้วครับสวยมากๆนะครับตรงนี้นะครับอามาหยาซึ่งเราจะพอแค่นี้เราจะให้พี่อัมรีบกลับหรือพี่อัมบอกจะพาขับยันตีหนึ่งตีสองสองทุ่มไม่ได้แล้วครับกลับครับพี่อัมโอเคครับผมคือนี่ก็ฝันนะคือฝันว่าอะไรอ่ะฝันว่าเจอคนเมาเรือคนหนึ่งที่ชื่อเอิร์ธสดชื่นพี่เขาเมาเรือไอ้ผมเมาเรือแล้วก้องเมาเรือแต่พี่เขายังตื่นตันตื่นตันมากๆพี่เขาบอกว่าพี่น้ำตาคอเลยใช่คือเราเห็นความสุขที่เขาได้ทำกับคนที่ว่าเขาไม่มีโอกาสใช่ป่ะทีนี้พอเห็นความรู้สึกของเขาว่าเขาดีใจเขาปราบปลื้มด้วยความที่ว่าเราสักครั้งหนึ่งเราอยากเจอจริงๆอ่ะอยากเจอตัวจริงจริงจริงอ่ะคือว่ามันใช่หรืออะไรประมาณนี้พอมาเจอจริงๆเราก็ทำอะไรไม่ถูกก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนไงแล้วเจอแล้วมีความสุขไหมถ้าเจอมีความสุขครับสดชื่นไหมสดชื่นก็ขออายุมันขวัญยืนธุรกิจก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขอให้ช่วยสังคมตลอดไปครับผมฟังแล้วผมขนลุกเลยนะพี่นะมันพี่เขาบอกว่าผมเป็นพลังให้เขาดูแล้วมีกำลังใจคำพูดของพี่ก็ทำให้ผมมีพลังและกำลังใจแบบมากๆนะครับพี่นะพี่น้ำตาคอก็เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิตินะแล้วซึ่งผมก็น้ำตาคอและก็ตากล้องน้ำตาไหลเพราะว่าไหลเพราะว่าเมาเรือสุดยอดวันนี้มีความสุขจริงๆพี่ตดชื่นชื่นปกติกี่บาทปกติก็ตอนนี้1,200ครับผมแล้วสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็2คนถึง4คนก็3ชั่วโมง1,500ครับผมตอนนี้ก็คือราคาไม่แพงมากเลยคุณได้ไปเห็นกับเขาเรียกความสวยงามที่มันเป็นระดับโลกจริงในราคาแค่1,200นี่ครับผมอุดหนุนพี่2,000เลยนี่ครับโอเคครับปล่อยพี่ตัวชื่นนะครับผมอุดหนุนพี่2,000เลยแล้วผมบอกให้ว่าคือพี่เขาจะพาผมไปเยอะกว่านี้จริงๆ1,200นี่ไปได้ที่ไหนบ้างก็ผมพารอบเกาะนี่วันนี้คือผมได้มาเจอตัวจริงตัวเป็นแล้วก็หน้าตาหล่อด้วยอ้าวหล่ออ้าวลิงอ้าวนุ้ยอ้าววังหลวงอีกเยอะครับเพราะความหล่อกะจะพิเศษให้เต็มที่ใช่ครับผมปรากฏว่าตัดชื่นไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแล้วคือคนที่ไม่ไหวสุดเลยคือตากล้องผมคือเขาเมาเรือจนน้ำตาไหลออกมาเลยอ่ะพี่เขาบอกว่าเขาชอบตัดชื่นมากดูแล้วมีพลังใช่ครับดูแล้วมีกำลังใจตัดชื่นเนี่ยจะพูดว่าสิ่งที่ผมถ่ายรายการทุกวันอ่ะพี่ครับสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทุกวันอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไปสัมผัสที่หัวใจของพี่แหละผมอยากให้ทุกคนนะครับมีหัวใจที่เข้มแข็งวันนี้ผมก็เมาสุดๆตากล้องก็เมาสุดๆตากล้องบอกว่าผ่านมาได้เพราะว่ามีหัวใจที่เข้มแข็งอยากให้ทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งมีสติเมื่อคุณมีหัวใจที่เข้มแข็งและคุณมีสติคุณก็จะสามารถต่อสู้และผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เมื่อไหร่ที่คุณล้มเมื่อไหร่ที่คุณแพ้คุณนึกเสมอเลยว่าคุณโชคดีที่มียังมีลมหายใจเพราะคุณจะลุกขึ้นมาครับผมแต่ถ้าคุณมีหัวใจที่เข้มแข็งมันจะผ่านเรื่องราวได้เลยผ่านเรื่องราวได้เยอะหัวใจลมหายใจนั่นแหละสำคัญที่สุดสำหรับการมีชีวิตแล้วมีหัวใจที่เข้มแข็งและมีสติคุณก็จะสดชื่นบ๊ายบายครับบ๊ายบายแบบเมาๆขอบคุณมากครับพี่อามติดต่อไงครับก็ติดต่อทาง
เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับครับยิงตรงกับผมเลยครับเบอร์0888345930ครับขอเบอร์อีกทีนึงครับพี่อามครับ0888345930ครับก็คือเวลาจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนบ้างพี่บางบอกอีกทีครับก็ประเทศตามเกาะต่างๆครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบไปตรงไหนตรงไหนแต่ว่าที่สำคัญหัวใจของคนเกาะพีพีก็คือเกาะพีพีเลครับพีพีเลที่เราไปกันมาแล้วสวยๆมาก